ความเดิมตอนที่แล้วหรือเปล่าเอาละครับตอนนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วฮะไปซื้อของมาก็ได้หนังสือมาแล้วครับผมซื้อหนังสือเล่มอะไรนะล่ะครับผมซื้อเล่มนี้ฮะในขณะที่ทุกคนตอนนี้อยู่เพื่อนๆผมนั้นนะฮะตอนนี้อยู่ที่ไหนน่ะล่ะครับก็อย่างนั้นนะครับก็อย่างนั้นตอนนี้ภารกิจ7 นาฬิกากว่าตอนนี้ผมกำลังจะมีภารกิจสำคัญในการเดินทางเข้ากรุงเทพตอนนี้พ่อกำลังจะพาเข้ากรุงเทพอีกสักครู่นึงนะครับเจ็ดนาฬิกาเกือบจะ7:30ตอนนี้ผมกำลังเตรียมจะออกเดินทางครับตอนนี้พ่อให้มาสตาร์ทเครื่องล้อไปเลยดำเนินตอนนี้ฝนเริ่มไปปล่อยนะครับในวันที่บันทึกเทปนะครับโอเคครับเอาละครับ7:34ตอนนี้พ่อจอดซื้อกับข้าวเอาอยู่ครับสวัสดีครับนี่คือ My name is Sonson และนี่ก็เป็นการเดินทางของผมกับการไปเจอผู้ที่เป็นSC อันดับ1ที่พี่เขายกสมญาดามให้ผมเลยนะครับเขาคือใครไปดูกันครับเอาไปสิครับขณะนี้ก็อยู่แถวมีนบุรีแล้วแต่ที่ป้ายซ้ายไปก็สวนสยามแล้วซ้ายไปก็สวนสยามวันนี้เพื่อนมาทัศนศึกษาแต่ผมไปอีกทางสิบโมงกว่าก็ตอนนี้ก็ถึงมีนบุรีตั้งแต่9:00กว่านะครับตอนนี้ก็ยังมีพักอยู่ครับคุณผู้ชมครับเนื่องด้วยผมกลัวว่าทุกท่านจะเพลียกับเรื่องของวิดีโอที่ผมเล่นอัดมาซะแบบว่าเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยจะสรุปขอนำบางพาร์ทมาแล้วกันนะครับก็ต่อจากนี้ไปเราจะข้ามไปสู่ช่วงเย็นเลยนะครับเราตัดไปเลยครับป๊าบและนี่ก็น้ำชาของครับคุณครับตอนนี้อีก12 ชั่วโมงก็ถึงงานแล้วครับตอนนี้ก็3 ทุ่มกว่าดูทีวีช่องวันกันอยู่ครับแล้วก็พี่สาวก็นั่งเล่นเกมเสร็จก็เดี๋ยวจะไปนอนนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็จะกำลังจะขึ้นไปนอนแล้วครับดูงานเช้าที่ต้องเปิดเสร็จปิดขอลาไปเลยนะครับราตรีสวัสดิ์ครับอ
เอาละครับสำหรับตอนนี้นะครับก็ได้ผ่านไปวันหนึ่งนะครับสำหรับตอนที่ผมจะขอทำการคั่นด้วยการพูดของผมนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนหลังจากนี้คือผมไม่ได้ถ่ายไปจนไปถึงที่แจ้งวัฒนะเลยนะครับตอนนั้นนะครับผมบอกเลยครับว่าผมนอนไม่หลับเลยครับโอ้โหแล้วก็คือนอนไม่หลับจนต้องกินยาแก้ลมพิษนะครับซึ่งพอผมกินเข้าไปมันจะง่วงแล้วผมก็ได้หลับสัก2ชั่วโมงจากนั้นครับก็ได้ตื่นมาตอน 5:00 ครับมันจริงๆเนี่ยผมนอนไม่ได้นอน1-2ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงนะแล้วคำถามคือง่วงมั้ยนิดเดียวแต่ผมบอกเลยครับว่าก็มื้อเช้าก็จะที่ได้เห็นนั่นแหละครับครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปครับจนกระทั่งถึงที่นั่นครับอีกอย่างนึงครับสำหรับคุณที่อยากจะดูพี่ทันตอนนี้ผมขอแนะนำให้คุณกดปุ่มที่คุณเห็นเลยครับเอาละครับสำหรับคนที่พร้อมและอยากจะดูเรื่องราวต่อไปผมก็บอกได้เลยครับว่าเชิญชมต่อได้เลยครับมาถึงแล้วครับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะตั้งแต่พี่ทันอยู่ไหนเนี่ยทักเมสเซนเจอร์ไปยังไม่ตอบสักทีผู้ชมครับเนื่องด้วยว่าเนื้อหาบางส่วนในการสัมมนานั้นมีเพลงที่จะติดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับดังนั้นขออนุญาตคาบเนื้อหาบางส่วนไปนะครับเอาละครับอาจจะต่อสักหน่อยก็ดีอยากให้ท่านลองนึกช้าๆของเราหน่อยนะว่าวันนี้ตัวเรานะคะที่มีเอาเวลาครบทุกประการ100%แต่คนที่จะขึ้นมาบนเวทีนะคะจากนี้ไปคนคนนี้เขาสูญเสียขาทั้งสองข้างเกิดอะไรขึ้นและอะไรที่ทำให้เขาได้มีโอกาสมาอยู่บนเวทีนี้เพราะฉะนั้นท่านคะเสี้ยววินาทีค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดแน่นอนแต่หลังจากที่เกิดขึ้นแล้วน้องเขาใช้ทีอย่างไรนะคะในช่วงนี้อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสในการมองขึ้นมาบนเวทีนี้และส่งพลังของท่านขึ้นมาบนเวทีให้กับน้องเขาด้วยเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้นะคะขอพลังเสียงปรบมือต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราคนที่สองกับน้องทันนิชาลีเป็นเอกชนะสามรอบเดี๋ยวออกไปดู
ขอพลังเสียงปรบมือดังๆด้วยนะคะในที่สุดครับก็ต้องมาพูดตอนนี้เลยครับว่ากำลังจะได้คุยกับพี่ทันแล้วครับตอนนี้ฮะตอนนี้เนี่ยผมบอกด้วยครับเดี๋ยวครับว่าตอนนี้ไปอาจจะหาสาระไม่ได้เหมือนกับที่คุณเคยเห็นนะครับเพราะงานนี้ผมเล่นจัดแบบพลิกทุกอย่างที่คุณเคยเห็นมาเลยมั้งเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยไหมครับเฮ้ยไม่ใช่การ์ตูนนะเว้ยอ่ะถ้างั้นก็ไปชมสิครับครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมกำลังอยู่กับคนที่ถือว่าผมยอมรับตนเองสามยอมรับเลยว่าเป็น FC เบอร์หนึ่งของผมโอ้โหพูดถูกกันเลยทีเดียวครับตอบมันฟรีถามพ่อรีบถามพ่อเลยครับว่าให้ไปได้ไหมพ่อก็บอกว่าไปได้ลูกโอ้โหเห็นบัตรฟรีนี่วิ่งล่าเลยนะครับแพทก็เลยนะครับก็เลยตอบรับมาแล้วก็คำนี้คือคำแรกที่ต้องขอบคุณนะครับเพราะว่าหนึ่งคือที่ทันเกิดปี39เกิดปี40ครับตอนนั้นนี่ต้องยอมรับเลยว่าผมพูดถูกอยู่นะฮะเพราะว่าตื่นเต้นมากความจริงแล้วเนี่ยคือที่พี่เขาให้บัตรฟรีเพราะผมเป็น FC ที่ติดตามมานานพอสมควรตั้งแต่ประมาณ 2013-2014 ครับแล้วนี่ครับคือไม่รู้พี่ทันเคยเห็นเรื่องอันนี้อาจจะขอนอกเรื่องจากที่เรื่องราวของการนี่นะคิดพวกที่พูดนะแต่จะเป็นเรื่องราวที่ผมจะเคยเป็นเรื่องราวย้อนกลับไปเมื่อตอน Instagram เมื่อหลายปีก่อนเมื่อ2ปีที่แล้วจำรูปนี้ได้ไหมครับได้ค่ะรูปนี้ครับเป็นรูปที่พี่ทันไปเจาะข่าวเด่นปีนี่ฮะเมื่อปี2ปีที่แล้วครับสรุปประเด็นครับผมโอเค description ว่า I'm watch you แล้วก็ @PECNS in เจาะข่าวเด่น @Soryut9111 แต่ประเด็นคือ @ธนวิทย์16เพื่อนผมแม่เขาบอกว่า and he's love you oh อย่างนี้ครับออกแนวคือผมครั้งตอนนั้นผมยังไม่ได้เจอพี่เลยนะแต่ประเด็นคือว่าอันนี้เป็นออกแนวการหักหลังเพื่อนกันนิดนึงนะฮะอ้าวพูดถึงหักหลังอ้าวแสดงว่าจะมีแผนการชั่วร้ายนะสิครับออกแนวหักหลังเพื่อนนิดนึงนะฮะเพราะว่าอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะครับนี่มันใครกล่าวหาว่าเป็นแฟนกับพี่นันตกรอบนั่นไงต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนหลายคนของผมที่จะมีทั้งโผวินเติร์ดเนี่ยเขานี่ฮะเขาดูอยู่อาจจะดูอยู่นะแหมก็เล่นแซวพิธีกรขนาดนี้ก็สมควรแล้วครับคุณโอแต่ในเมื่อพี่โออายุมากกว่าผมอยู่ปีหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะให้พี่โอได้มีโอกาสแก้ตัวอีกสักครั้งครับแล้วนี่ครับมันมีอันนี้เป็นการพาโรดี้เกมวัดดวงนิดหน่อยนะครับว่าแล้ววันนี้ครับในไหนๆก็ไหนๆพูดถึงแฮงเอาท์แล้วผมมีเกมอีกเกมหนึ่งซึ่งเซเลบเรียกชื่อกติกาล็อกพี่เอาใหม่ใหม่ใหม่กติกาล็อกพี่ล็อกที่เท่าไหร่อ่ะช่างมันให้มันเซเลบเรียกชื่อโอ้โหเล่นเสมือนเลยในวันนี้ครับในเมื่อเราอยู่กับพี่ทันถ้างั้นเราก็ต้องหาเกมอะไรเล่นกับแฮงเอาท์ของเราด้วยครับเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยครับครับผมมีเพื่อนผมมีเพื่อนอยู่ประมาณนี่ครับ5คนครับนั่นคือเพื่อนของผมเติร์ดวีนสตางค์โหแล้วก็โฟครับผมมีคำถามนึงที่จะถามพี่ทันว่าถ้าสมมุติว่า5คนนี้ตอนนี้คือยังไม่เห็นหน้าเลยนะเดี๋ยวพอวันตัดต่อเสร็จจะเห็นนะจะรู้ว่า5คนนี้หน้าตาเป็นยังไงนะอยากจะคุยกับใครอยากจะคุยกับใครครับคุยกับใครก็ไม่รู้จักแต่ว่าก็บอกอยากจะคุยกับสักเรียกมาสักคนนะครับไม่รู้จะเรียกใครก็บอกสักคนที่โทรไปแล้วกันว่าเรียกมาสักชื่อหนึ่งอันนี้เราแต่นะเรียกชื่อหนึ่งครับชื่ออะไรบ้างครับโอ้โหเรียกหมูเลยเรียกหมูเลยกันอ้าวอ้าวอย่างนี้อ้าวมีอะไรครับเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะดังนี้ครับเหมือนว่าจริงๆเหมือนโชคดีนะแต่สับออกแล้วเป็นการหักมุมนิดนึงนะ
นี่ทางบอกชื่อใครคนแรกตกหรอเอ้าไอ้สอนไอ้มันก็พูดว่าจะทำอะไรดีดีสุดท้ายกันแล้วต้องทำอันนี้เป็นแนวไม่รู้ว่าพี่ทันเคยเก็บประตูหรือเปล่าพี่ทันเลยอาจจะไม่ค่อยเก็ตกับเรื่องของกติกาทีเพลและฮักบูมนะครับก็อันนี้ไม่เป็นไรครับก็ของผมสายเกมโชว์อยู่แล้วนี่ครับอ่ะถ้างั้นก็เปลี่ยนเรื่องดีกว่าแต่ก่อนจะเปลี่ยนเรื่องถ้างั้นเราขอทำการช่วยประชาสัมพันธ์ให้สักหน่อยนะครับสำหรับงานสัปดาห์ที่ผมไปนะครับ The Power of Life ครับตอนนี้ที่กรุงเทพผ่านไปแล้วนะครับแต่ยังมีอีก4รอบครับส่วน4รอบนั้นจะเป็นที่ไหนยังไงตามที่คุณเห็นนั่นเลยครับโอเคครับก็ตามนั้นแหละครับแนะนำให้ลองดูอันนี้คือผมจะสายเกมก็คือสายที่ชอบเกมโชว์อยู่แล้วครับพี่ทันครับนะครับอันนี้นอกเรื่องเป็นสุดท้ายเลยนะครับจำได้ไหมครับเล่มนี้วิดีโอเนี่ยผมเลยครับเมื่อปีที่แล้วผมไปรับหนังสือเล่มนี้เป็นสั่งซื้อมาจากออนไลน์นะเดี๋ยวสำหรับถ้าตัดต่อแล้วจะเห็นว่าผมไปแกะยังไงนะคือเราบอกว่าตั้งใจจะทำให้ตื่นเต้นแต่ไงไม่ตื่นเต้นอย่างนี้ฮะครับต้องโอ้เริ่มเห็นแค่ขอบๆยากอะได้แล้วได้แล้วฮะอีกนิดเดียวฮะโอ้โหผมซื้อเล่มนี้ฮะอย่าลืมเพื่อนให้อ๋องั้นโอเคครับถ้างั้นก็ตามนี้นะครับสแกน QR code ได้เลยครับอย่าไฮอินหน่อยนะฮะเอาละครับผมสุดท้ายครับสิ่งเดียวที่พี่ทันจะทำได้ตอนนี้คือเซ็นมันเลยครับน้องเพชรชื่อเล่นน้องเพชรนะไม่ต้องเดี๋ยวเซ็นหน่อยนี่เสร็จแล้วครับแล้วถ่ายรูปมาทีนี้เอ้ารูปหล่อที่สุดเลยพงศธรครับขอบคุณมากเลยนะครับครับครับ